สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแกะกล่องเลื่อยยนต์กระทิงดำรุ่น 6,000 นะคะพร้อมสตาร์ทฟังเสียงเลื่อยกันชัดๆค่ะก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะลูกค้าต้องนำตัวกั้นแรงออกก่อนนะคะจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะอยู่ตรงกรองอากาศนะคะแบบนี้ค่ะถ้าสั่งซื้อจากทางร้านนะคะทางร้านเอาออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะลูกค้าจะใช้เป็นน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์9195ได้หมดเลยนะคะผสมกับออโต้ลูปนะคะจากนั้นเราลองสตาร์ทกันเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถใส่บายาวได้ถึง35นิ้วเลยนะคะอุปกรณ์นะคะที่แถมในกล่องนะคะก็จะมีฝาครอบบาร์นะคะบาร์นะคะของกระทิงดำนะคะขนาด 11.5 นิ้วค่ะเป็นบาร์หัวเรียบนะคะกระติกตวงน้ำมันค่ะคู่มือนะคะโซ่นะคะจะเป็นโซ่ตัดนะคะขนาด 11.5 นิ้วค่ะและอุปกรณ์นะคะ เป็นตะไบรับคมเลื่อยบล็อกหัวเทียนไขควงฟันปลาอะไรอย่างนี้ค่ะ